ตอนนี้ผมกำลังลงไปที่ APM Shuttle Train เพื่อไปแซทเทลไลท์วันนะทุกคนอุ๊ยทุกคนซ้ายมือนะมีผู้โดยสารออกมาจากแซทเทลไลท์วันด้วยวันนี้ต่อเนื่องอีก1วันครับอัปเดตแซทเทลไลท์วันกันฮะจริงๆการจะลงไป APM ทุกคนนอกจากบันไดเลื่อนแบบนี้นะครับสามารถไปขึ้นลิฟต์แบบพี่ผู้โดยสารท่านนั้นก็ได้นะฮะมีรถเข็นก็เข็นเด็กนะครับใช้ลิฟต์ก็ได้สะดวกดีเหมือนกันครับแล้วดูในเวลานี้นะทุกคนช่วงเวลาประมาณบ่ายๆต้นๆ นะครับมีเที่ยวบินที่ไปใช้งานที่เกตแซทเทลไลท์วันเยอะเหมือนกันนะไม่แน่ใจผมจะได้ไปทันเกตใหม่หรือเกตเก่าหรือสายการบินใหม่สายการบินเก่าไปดูกันเลยฮะขวามือผมคือช่องออกของผู้โดยสารนะทุกคนส่วนด้านหน้านะมีผู้โดยสารที่กำลังจะขึ้น APM นะครับทันคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ทันก็รอคันหน้านะครับใช้เวลารอไม่นานนะป่ะฮะผมพูดเลยว่าเที่ยวบินนี้นะครับมีความหลากหลายสูงมากอุ้ยพี่ๆคนไทยก็มีนะฮะแล้วก็มีผู้โดยสารชาวจีนชาวไต้หวันนะครับที่กำลังจะไปขึ้นเครื่องกันในตอนนี้นะครับทุกคนหลายท่านไปขึ้นลิฟต์อย่างที่บอกนะลิฟต์ที่นี่ก็มีนะครับแต่ผมชอบขึ้นไปในเลื่อนแบบนี้มากกว่าฮะบรรยากาศการเดินทางของผู้โดยสาร International Departure แต่ออกที่แซทเทลไลท์วันแบบนี้นะทุกคนถือว่ายังคึกคักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เที่ยงต่อบ่ายเลยนะฮะแล้วแล้วเราก็มาถึงที่อาคารแซทเทลไลท์วันนะทุกคนใช่ผมอะอยากไปทางฝั่งที่ตะวันออกนะก็คือฝั่งเลขทางน้อยๆด้านนู้นอะแต่ว่าเท่าที่เห็นอะคร่าวๆอะเที่ยวบินที่เดินทางออกนะออกไปทางเขตที่ตะวันตกเยอะเลยอ่ะพี่ช้างนะทุกคนพี่ช้างยังอยู่ที่นี่อ้าวยังมีกรุ๊ปทัวร์ไปด้วยนะเราตามกรุ๊ปทัวร์ดีกว่านะครับทุกคนพี่ช้างของเรานะครับระยะเวลานะครับจนถึง26มิถุนายน67ประมาณ300วันนะครับทุกคนก็รอกันต่อไปครับมุมที่เราถ่ายได้จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนมารอตอนเสร็จนะฮะตอนนี้ผมตัดสินใจไม่ดูตารางเที่ยวบินนะทุกคนแต่จะเดินไปทางทิศตะวันออกนะครับไปทางเกต S101เหมือนพี่ครูชัวเขาพูดอยู่อ่ะแต่ถ้าจำไม่ผิดเป็นหรูหรูลี่แอร์นะครับที่ไปโซนจีนนะครับเดี๋ยวลองเดินตามไปดูนะครับทุกคนว่าเป็นเส้นทางนะเที่ยวบินไหนครับพี่ครูชัวไทยนะครับแวะที่เบอร์เกอร์คิงนะผมเลยอดใจไม่ไหวนะเพราะว่าทางฝั่งนี้จะมีความเงียบนิดหนึ่งทางฝั่งที่ตะวันออกนะดูตารางเที่ยวบินกันหน่อยครับจริงๆด้วยทุกคนเที่ยวบินนะครับล่าสุดก็คือตอนบ่ายสามครึ่งนะครับของ Spring Airlines ไปเซี่ยงไฮ้นะครับ948756นะครับ S125 ทางฝั่งที่ตะวันตกอีกแล้วทางออกปิดนะครับทางออกปิดก็คือเกตออกเครื่องออกไปแล้วนะครับบ่ายสองเป็นออสเตรียทุกคนเวียนนานะครับ OS016 นะครับ S117 ตะวันออกตะวันตกอีกแล้วนะครับfinal call นะครับแชร์โค้ดกับการบินไทยนะครับต่อด้วยบ่าย2เป็นโฮจิมินห์นะครับ S127 วิลิมสุดเลยอ่ะ final call อ่ะยังไงดีทุกคนเปลี่ยนทางปะแต่มี Ethiopian Airlines นะครับไปจาการ์ตา ET628 นะครับอยู่ที่เขต S109 อ้อฝั่งที่ตะวันออกอีก1ยังมีอยู่จริงๆด้วยทุกคนตอนบ่าย 2:40 นะครับลี่เจียง DR5042 บ่าย 2:40 อ่ะยังมีเวลานะตอนเนี้ยออกที่เกต S101 นะครับทางออกเปิดแล้วนะครับเส้นทางจีนนะครับลี่เจียงมันแล้วค่อยเห็นนะเครื่องบินลำแบบอาจจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อด้วยตอนบ่าย 2:50 เป็นไทเปนะครับ JX742 ที่เกต S121 ฮะอยู่ที่เกตฝั่งที่ตะวันตกหมดเลยนะดูดีบ่าย 3:05 นาทีฮานอย VJet Air VJ902 ครับ F119แล้วค่อยมามีอีกที่นึงตอนบ่าย 3:55 โซอินชอนฮะ XJ708 ที่เกตF103 นะครับหลายท่านอาจจะงงทำไมเสียงผมแบบเหมือนย้อนๆนะผมแงนหน้าดูนะทุกคนมีอีกทีนึงตอน 4:30 นะครับเซี่ยงไฮ้ BZ3524 นะครับที่เกต S127 ผมว่าผมเปลี่ยนใจผมไปดูเกตทางฝั่งที่ตะวันตกดีกว่าฝั่งที่ตะวันออกวันนี้อาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่จริงก็ดูได้นะฮะจะได้เห็นบรรยากาศที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่เราจะไปเกตทางฝั่งที่ตะวันตกครับ
ทุกคนผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้นะมีผู้โดยสารหลายท่านนะครับที่อาจจะอยู่ในช่วงไฟนอลคอลของเครื่องบินหลายเครื่องบินนะฮะและยุคเกตท้ายๆนะมีพี่ลูกเรือมานั่งคอยบอกทิศทางนะครับเดี๋ยวรอดูฮะว่าไปทันกันหรือเปล่าผมเดานะครับก็น่าจะเป็นพี่2ท่านนั้นข้างหน้านะที่แบบเห็นทางลูกเรือเขาแจ้งออกไปนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้เดินทางทันนะครับผมยืนบริเวณเบื้องตรงกลางทุกคนประมาณเกต F117 นะทุกคนจะอยู่บนทางตรงกลางนะฮะจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางเข้ามาในเกตฝั่งที่ตะวันตกนะครับคือแบบนี้เลยนะทุกคนคือไม่ขาดสายเลยฮะแต่เราจะแวะไปดูที่เกต S117 ก่อนน่าจะเป็นตั้งแต่เกตแรกเลยปกติแล้วจะเริ่มที่เกต S119 นะแต่นี่คือเที่ยวบินของ Austrian Airlines นะครับไปเวียนนานะครับ OS016 นะครับกำลังขึ้น Final Call ครับผู้โดยสารเหลือน้อยแล้วเกต S117 ทุกคนผู้โดยสารมาตรวจเอกสารก่อนจะบอร์ดติ้งแล้วนะหุยทำไมนิ่งๆกันขอให้เดินทางโดยสุขภาพและทันนะฮะผมว่าตอนนี้เห็นหลายเที่ยวบินนะครับเห็นหลายสายการบินนะครับที่ไม่ใช่งานเกตที่Satellite One คุณว่าจะมีสวิตแอร์ด้วยนะนอกจากเวียนAustrian Airlines นะครับนี่คือเที่ยวบินของสายการบิน Austrian Airlines นะครับทุกคนรุ่นอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมาเตรียมนะครับยกสัมภาระยกของขึ้นไปในท้องใต้เครื่องบินแล้วด้วยนะแต่ว่าผมก็เคยเห็นการพับเก็บสายสีเหลืองนะทุกคนอุ้ยจังหวะดีมากเลยม้วนเก็บอ๋อเขามีเหมือนคันลอกแล้วก็ชักแบบนี้นะก็ง่ายดีนะครับทุกคนง่ายดีแล้วก็สะดวกดีด้วยนี่ส่วนซ้ายมือนะครับผมไม่แน่ใจนี่คือสัมภาระที่กำลังรอคิวจะโหลดขึ้นหรือเป็นสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงแล้วกำลังจะเอาเข้าไปในตัวอาคารนะ เยอะเหมือนกันนะกลับขึ้นมาข้างบนทุกคนผมนั่งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างเกต S107 กับเกต S109 ที่เป็นข้างหน้านะฮะน่าจะยังไม่ถึงเวลาเดินทางบอร์ดดิ้งนะครับของสายการบินแต่จะมีเที่ยวบินที่เดินทางในโซนเอเชียนี่แหละเดี๋ยวผมไปเช็คให้นะว่าสายการบินอะไรน้อง นั่งกันชิวๆนะครับยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับเวิร์กนี้นะครับก่อนถึงเกต S119ผมพูดเลยว่าลูกเด็กเล็กแดงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเยอะเลยครับดูทรงน่าจะเดินทางไปเวียดนามปะน่าจะเดินทางไปเวียดนามปะผมไม่แน่ใจนะโอเวียดเจ็ตแอร์นะครับไปเวียดนามจริงด้วยเส้นทางฮานอยครับทุกคน VJ902บอร์ดดิ้งตอนบ่าย3:05ฮะชิวๆฟินๆกันไปเลยนะครับกับร้าน Brew and Bites นะครับอยู่ตรงเกต S119 นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเกาะฮอบบาร์มาทุกคลิปงงมากเกาะฮอบบาร์มาทุกคลิปก็มันชิวดีจริงๆนะทุกคนพูดเลยนะครับว่าส่วนของพี่หงนะครับนั่งสบายจริงๆแต่ตอนนี้นะครับยังไม่ใกล้เวลาบ่าย3นะครับก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารนั่งชิวๆแบบนี้ก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ที่ชาร์จแบตมีนะบริเวณพื้นที่ที่นั่งนี้เลยนะครับหรืออยากจะชาร์จแบตตรงเก้าอี้ยาวๆแบบนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนแบบนี้นะครับอันนี้อัปเดตให้เลยนะครับการชาร์จแบตนะครับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้เก้าอี้ยาวนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับ100-220 โวลต์นะครับแล้วก็สาย USB Type A นะครับมีปลั๊กแบบ3รูแบบนี้ให้2ปลั๊กนะครับType A ก็อยู่2จุดนะทุกคนพื้นที่จะอยู่ใต้ที่นั่งแบบนี้นะครับสังเกตจะมีช่องสีขาวๆข้างล่างนะครับไม่ได้มีทุกตัวนะครับทุกคนอาจจะต้องหากันสักนิดหนึ่งครับแต่กระจายอยู่หลายจุดครับและแล้วเครื่องบินของเกต S119ตอนนี้ยังไม่มานะครับเพราะเรามาไวกันมากนะฮะก็จะยังเห็นโล่งๆกันอยู่นะครับบอร์ดดิ้งไทม์ยังอีกไกลครับแต่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับคอยสแตนบายอยู่แล้วนะครับนี่รถกำลังออกไปแล้วคันหนึ่งโอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทางข้างล่างนะมีบันไดขึ้นวนขึ้นมานะครับซึ่งในเวิร์กนี้นะครับก็เขาจะแยกส่วนกันนะครับสำหรับทางเดินนะครับข้างล่างโซนทางล่างนะครับจะเป็นของ International Arrival ขาเข้าระหว่างประเทศนะครับส่วนชั้นบนนะครับก็จะเป็น International Departure นะครับแยกกันตรงนี้นะครับแต่ลงไปขึ้นเครื่องแล้วก็ออกจากเครื่องได้พื้นที่เดียวกันฮะแม้ว่าเครื่องบินของเกต F19 จะไม่มานะครับแต่เราเห็นเครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับไม่แน่ใจเป็นโซนภายในประเทศหรือเปล่านะฮะกำลังเดินแท็กซี่เบย์ออกไปด้านนู้นอุ๊ยไปด้านนู้นจะต้องไปเทคออฟแน่เลยที่รันเวย์นะฮะขอให้เดินทางโดยสุขภาพเช่นกันนะครับความจอยทุกคนของพี่ผู้โดยสารนะมาถ่ายรูปคู่กับพี่หงทองปะข้างหน้าเราอะน่าจะเป็นพี่หงทองนะใหญ่ๆสวยๆนะครับแล้วมันถูกมันโล่งจริงๆทุกคนสบายๆข้างหน้าผมคือเกต S121 นะทุกคนสตาร์ลักแอร์ไลน์ซึ่ง
น่าจะใช้เวลากันอีกสักพักนึงเลยฮะบ่าย 2:50 นะครับกว่าจะเรียกบอร์ดดิ้งก็คือบ่าย 2:30 นะครับดังนั้นผู้โดยสารก็สามารถนั่งชิวๆกันแบบนี้ได้เลยนะครับที่โซฟาใหญ่ๆนะครับทุกคนนั่งกันแบบเอกเนกได้เลยแต่วันนี้ยังทุกคนเรายังไม่เห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่วิ่งกันแบบ วิ่งกันแบบเร็วๆนะแต่ว่าจะเห็นผู้โดยสารค่อยๆเดินเนื่องจากช่วงเวลานี้ที่ผมมานะครับจะเป็นช่วงของเวลาที่เที่ยวบินยังไม่บอร์ดดิ้งถามเท่าไหร่นักนะครับแต่นับตั้งแต่นี้นะฮะน่าจะเริ่มเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่ทยอยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะป้าครับไปดูบรรยากาศเกตที่ Z1 นะครับ S121 กันหน่อยนะครับเที่ยวบิน Starlux Airlines JX742 ปลายทางไทเปครับจริงๆทุกคนฝั่งทิศตะวันตกอ่ะผู้โดยสารเดินมาทางนี้จริงๆนะเทียบกับตารางเที่ยวบินที่เราดูด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะมาดูผู้โดยสารดูเครื่องบินนะครับฝั่งทิศตะวันตกก็ยังตอบโจทย์อยู่นะฮะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมก็คืออะไรรู้ป่ะเครื่องบินของ Starlux Airlines มารอแล้วทุกคนที่เกต S121 ครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศการโหลดเครื่องบินกันฮะจังหวะดีนะครับมาตอนที่มีการโหลดของขึ้นที่เครื่องบินพอดีนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยดีฮะโอ้ทุกคนเนี่ยหลายท่านคอมเมนต์บอกผมแล้วนะจุดนี้คือจุดเติมเครื่องมันนะ FUEL นะ Fuel นะโอ้แล้วก็มีธงสีส้มติดไว้นะครับกันให้มาชนนะครับเป็นสายส่งน้ำมันนะครับเข้าเครื่องบินฮะและมาแล้ว1คันนะครับลากกระเป๋าของผู้โดยสารเข้ามานะผมเดาอย่างนั้นนะลากกระเป๋าของผู้โดยสารเข้ามาอ่ะมารอนะครับเตรียมโหลดต่อไปฮะนี่ผมเพิ่งเคยเห็นบรรยากาศที่เขาโหลดเป็นตู้แบบนี้นะอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าของผู้โดยสารที่กำลังลงเครื่องนะครับกำลังลงเครื่องนะครับแล้วก็น่าจะมีรถขนไปเพื่อเข้าสู่สายพานรับกระเป๋านะครับเนี่ยขนกันมาทั้งเออผมไม่แน่ใจกระเป๋าหรือสัมภาระอะไรสักอย่างนะดูดิคือเขายกออกมาแล้วก็นะครับมีรถมารับต่อนะครับเท่ดีเหมือนกันนะและข้างหน้าทุกคนเครื่องบินของสายการบินไทยนะครับ TG นะครับ จำรุ่นไม่ได้ด้วยแต่ไม่ใช่ A380 แน่นอนนะฮะกำลังออกจากผมว่าทั้งเกตนั้นคือเกต E นะออกจากเกต E X ไข่ที่เมนเทอร์มินอลนะครับแล้วก็หันไปทางด้านซ้ายมือนะครับคือไปรันเวย์น่าจะไปเทคออฟต่อเลยฮะด้วยความจังหวะดีทุกคนห้องน้ำที่เซตทไลวันซึ่งห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำปกตินะครับไม่ใช่ห้องน้ำสี่ภาคนะครับดูโถฉี่ทุกคนดีขนาดไหนสะอาดมากกับเครื่องอุบสุขภัณฑ์นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยก็สามารถกดได้แบบในห้างดังๆของไทยเลยนะครับที่นั่งห้องก็ถือว่ากว้างเหมือนกันนะครับทุกคนถือว่าสะอาดแล้วก็น่าใช้งานนะครับระหว่างเดินอยู่นะครับทุกคนผมเห็นเที่ยวบินของ Ethiopian Airlines นะครับสายการบินนี้น่าจะไปใช้เกตทางฝั่งทิศตะวันออกนะทุกคนดูดีสวยปะล่ะเครื่องใหญ่อยู่เด้อแล้วก็หางสวยนะเขียวเหลืองแดงนะครับมุ่งตรงไปยังรันเวย์นะครับคู่กับเครื่องบินของ flyscoot.com นะครับมาแบบพี่แบบน้องนะครับคู่กันไปเลยฮะช่วงเวลานี้นะทุกคนประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับใกล้ๆบ่ายสองนะครับเที่ยวบินที่เดินทางออกยังไม่แน่นเท่ากับช่วงบ่ายสองที่เรามาปกตินะวันนี้ผมเปลี่ยนเวลามาเพื่ออยากดูบรรยากาศว่าจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนฮะจริงๆอ่ะผมอยากไปดูเที่ยวบินของลี่เจียงมากเลยนะฮะแต่ตอนนี้เราเดินมาฝั่งทิศตะวันตกแล้วอ่ะผมจะลองดูนะผมอยากดูเครื่องบินเล็กๆของลี่เจียงนะครับอ่ะของลุยลี่แอร์ไลน์นะครับที่ไปลี่เจียงนะครับว่าจะตะมุตะมิขนาดไหนนะครับความพยายามของเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นเหมือนเดิมฮะเพราะตอนนี้ผมเดินไปถึงเวิร์กตรงกลางแล้วนะดูซิว่าเราจะเดินไปที่เกต S101 ได้หรือเปล่านะของลุยลี่แอร์ไลน์นะฮะและตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่เกต S101 นะครับลุยลี่แอร์ไลน์นะครับกับพี่ผู้โดยสารที่ ไม่น่าจะวิ่งนะเพราะว่าชิวๆได้อยู่นะครับยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก่อนบอร์ดดิ้งนะฮะอุ๊ยพี่เขาจะเริ่มวิ่งแล้วอะเป็นกำลังใจให้นะครับนี่คือตัวแทนคนไทยนะฮะขออนุญาตนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดสังเกตเกตในฝั่งทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนะครับเลขตัวน้อยๆนะครับเกตท้ายสุดคือเกต101นะซึ่งรุยลี่แอร์ไลน์ทุกคนที่เดินทางไปลี่เจียงนะอยู่มุมสุดดูเลยทุกคนดูดิไกลขนาดไหนคือตอนนี้เห็นไกลๆนะเห็นพี่เขาวิ่งกันแล้วนะเอาใจช่วยนะครับและแล้วพี่เขาก็มาทันนะครับที่เกต S101 น่าจะเป็น
เกตของท้ายสุดแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้โดยสารเซตสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราไปดูเครื่องบินของหลุยส์ลี่แอร์กันหน่อยไม่ได้เห็นมานานแล้วน่าจะมีคลิปเดียวในที่ผมมาทันนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเดินทางทุกวันหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ได้ทุกวันด้วยโอ้ยแอร์เอเชียเดินทางไปนะเป็นเครื่องบินลำเล็กๆนะครับสีพาสเทลบานด้วยที่เจ้าหน้าที่โหลดกระเป๋าเสร็จยังเอ่ยผมว่าน่าจะเสร็จแล้วนะทั้งสองฝั่งนะครับเครื่องบินลำไม่เล็กเครื่องบินลำไม่ใหญ่นะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องบินลำขนาดเนี้ยเขาเรียกเครื่องบินรุ่นอะไรนะครับรหัสอะไรเอ่ยนะประมาณเหมือนเที่ยวบินภายในประเทศเลยนะครับที่เกต S101 ครับทุกคนมาแล้วหนึ่งท่านนะเห็นไกลๆนะกำลังวิ่งนะผมไม่แน่ใจพี่เขาเดินทางเส้นทางไหนเอ่ยนะฮะแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะมีหลุยส์ลี่แอร์ไลน์ที่เดียวนะครับใช่แล้วฮะใช่ครับอีกท่านหนึ่งที่เขาเรียกไฟนอลคอร์ก็อยู่ครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอุ๊ยผมไม่แน่ใจเซตเดียวกันหรือเปล่านะน่าจะเซตเดียวกันนะไกลจริงๆนะ S101 ทุกคนต้องอยากให้เผื่อเวลาจริงๆถ้ามาแซดวันนะครับข้างหน้าของเราคือนะครับฝั่งเกต Sea Cat Mail นะครับทุกคนที่อยู่ในเมนเทอร์มินอลนะอุ๊ยเครื่องบินของกาตาร์โอ้โหวิวกำลังดีมากเลยนะโอ้โหเป็นภาพที่แหมเหมือนกับจัดวางไว้นะฮะเที่ยวบินสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะครับกำลังเคลื่อนตัวนะครับผ่านเอ็กซิตีแคทแมวข้างหน้านะครับทุกคนซูมกลับไปใหม่นะฮะซูมกลับไปใหม่นะข้างหน้าคือเกตซีแคทแมวกับพื้นที่ที่เขากำลังปรับปรุงอยู่สถานการณ์ล่าสุดวันที่7มีนาคมนะครับเป็นประมาณนี้นะฮะโอ้คืบหน้าไปได้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับและยังมีหลายท่านนะครับผู้โดยสารที่ซื้อสินค้าไทยไปเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆครับเที่ยวบินเดียวที่น่าจะมีอยู่ในเวิร์กนู้นก็คือโซอินชอนที่เกต S103ผมไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวนานตะกี้ลืมนานๆเรามาทีนะครับสวัสดีพี่กินดอนนะครับที่อยู่ที่สวนนะครับฝั่งทิศตะวันออกแบบนี้นะครับสวยเด่นเป็นสง่านะครับสวัสดีครับพี่กินดอนฮะซึ่งในเวิร์กนี้นะครับเป็นพื้นที่นั่งชิวๆสบายๆอุ้ยแต่เขาไม่เปิดไฟนะเหมือนฝั่งที่ตะวันตกเขาเปิดไฟป่ะหลวมคิดไปเองนะฝั่งนี้ไม่เปิดไฟนะครับแต่ก็สว่างเหมือนเดิมฮะเอาดีๆนะทุกคนผมมาแวะที่ระหว่างทางนะครับซึ่งเกตนี้ยังไม่มีการเปิดใช้งานนะครับเกต S111 นะครับตองหนึ่งนะครับแต่เห็นเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์มาจอดที่เนี่ยผมไม่แน่ใจเขามาจอดรอหรือเปล่าหรือจะมาเปิดใช้งานที่มาใช้งานที่แซดวันหรือเปล่านะครับเอาจริงๆผมว่าเป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่มากๆนะ2ใบพัดนะทุกคนดูใบพัดข้างปีกนะใหญ่มากนะใหญ่จริงกับจำนวนหน้าต่างนะครับมี2ชั้นด้วยอันนี้คือเครื่องอะไรเอ่ย Airbus A380 ป่ะหรืออะไรเอ่ยแต่เป็นเครื่องที่ลำใหญ่มากๆนะแล้วจอดที่แซดไทวันแบบนี้เลยที่เกต S111โอ้อนาคตนะครับมีโอกาสที่กาตาร์จะมาใช้งานที่ซัตไทวันนะครับเพราะว่ากาตาร์มีการเปิดพื้นที่นะครับสำหรับทำเลาส์นะครับเตรียมไว้แล้วที่ชั้น4นะครับอนาคตอีกไม่ไกลนะครับจะมีสายการบินของกาตาร์มาใช้บริการที่แซตวันแน่นอนอุ๊ยการบินไทยเดินผ่านไปพอดีฮะเอาละครับทุกคนวันนี้เห็นบรรยากาศซัตไทวันกันแบบอีกฝั่งนึงแล้วนะจริงๆไม่เรียกว่าอีกฝั่งนะเพราะผมไปทั้ง2ฝั่งเลยหากชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมลงมา ATM สาขาซัตไทวันแล้วด้วยนะฮะทุกคนอุ๊ยผู้โดยสารเยอะเลยเหมือนกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ